Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassaพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อวานนี้อาตมาได้รับนิมนต์ไปให้กำลังใจ ผู้ไม่สบายก็หนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ตัวแข็งแรงมีชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนแต่เป็นคนชอบเที่ยวชอบสนุกสนานแต่ก็เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกตอนนี้ต้องนั่งรถเข็นชีวิตเปลี่ยนภายในไม่กี่วินาทีเราก็ทำใจได้ยากมากและบางทีอยากตายเพราะสิ่งที่เขาเคยชอบทำตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วความสนุกต่างๆเนี่ยก็ไม่มีทางเหมือนสมัยก่อนเพราะไปไหนลำบากและพอพิการแล้วก็ธรรมดาเรื่องการขับถ่ายเรื่องการควบคุมร่างกายมันไม่ค่อยจะมีเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งต้องมีคนช่วยก็เขินอายในบางทีก็อยากตายไม่รู้อยู่ไปทำไมที่นี่อาตมาก็ได้เล่าให้ก็ได้ฟังเรื่องที่อ่านเมื่อปีที่แล้ว ตอนมีโอลิมปิกพิการหลังจากโอลิมปิกทั่วไปจบไปแล้วก็มีโอลิมปิกคนพิการต่อไปแล้วประธานกรรมการโอลิมปิกองค์กรโอลิมปิกพิการนั้นเขาบอกว่าคนพิการเหล่านี้เขาไม่คิดเหมือนเราและไม่มองเขาเหมือนที่เรามองคือนักกีฬาพิการเนี่ยเขาจะไม่คิดในสิ่งที่เขาทำไม่ได้และสิ่งที่เขาขาดไปเขาจะคิดในสิ่งที่เขาทำได้อาตมาประทับใจชอบคำพูดนี้มากผมไม่ มีข้อจำกัดถ้ามีข้อจำกัด
อย่างไรก็ตามจะเป็นเรื่องความจำกัดทางกายหรือความจำกัดทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ขาดไปและสิ่งที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการให้มันเป็นจิตใจของเราเนี่ยมักจะหมกมุ่นอยากจะตกร่องจนเครียดหรือซึมเศร้าคิดแต่เสียดายว่าโอ้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่เป็นอีกแล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วสิ่งที่ชอบก็ไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบต้องเจอทุกวันอันนี้เราคิดไปในทางนี้ตอนกายก็พิการจิตใจก็พิการไปด้วยคือจิตใจเศร้าหมองแต่ประธานกรรมการโอลิมปิกบอกว่านักกีฬาพิการเขาจะมองกายด้วยเองว่าไม่ได้คิดแต่กีฬาที่เขาเล่นไม่ได้เขาคิดว่าเมื่อร่างกายเป็นแบบนี้จะเล่นกีฬาอะไรได้แล้วก็กลายเป็นนักกีฬาที่น่าประทับใจพวกเราอาจจะเคยดูมั่งนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของกายหรือใจเราก็ดีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้หรือยังไม่พร้อมที่จะแก้และสถานการณ์ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้ได้สิ่งเหล่านั้นต้องวางใจวางใจให้เป็นกลางยอมรับไม่สู้ไม่ต้องคิดมากเพราะยังไงๆก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานใช่ไหมเพราะว่าสิ่งต่างๆตอนนี้เรารู้สึกอึดอัดใจและไม่ชอบใจและไม่พอใจมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันและตัวเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นี้มันก็ต้องมีอยู่บางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้แต่เมื่อเรามองปัญหาแล้วมักจะมองเป็นก้อนเดียวแต่ที่จริงปัญหามันมีแต่ละปัญหามันมีหลายประเด็นเหลือเกินแล้วเราจะแก้ทุกประเด็นพร้อมกันเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลือกส่วนที่เราทำได้แล้วก็ทำส่วนนั้นก่อนทำไปเรื่อยๆนั้นในพุทธองค์ต้องการให้เราดูแลจิตใจตัวเองทุกวันนี้เราเป็นทุกข์บ่อยๆโดยไม่จำเป็นเลยนี่คือโศกนาฏกรรมยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกโดยไม่จำเป็นต้องทุกเพราะไม่มีวิชาป้องกันทุกไม่มีวิชาดับทุกไม่เคยศึกษาไม่มีวิชาสร้างสุขไม่มีวิชาดูแลความสุขที่มีอยู่แล้วทั้งที่ความทุกข์และความสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราต้องการพ้นทุกข์หรือต้องการดับทุกข์ไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่จะได้ด้วยการอ้อนวอนไม่ใช่ได้ด้วยพิธีกรรมมันได้ด้วยปัญญาเพราะทุกข์มันเกิดเพราะเหตุทุกข์จะดับก็ดับเพราะเหตุดับมันก็ง่ายๆอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรมาแต่เราก็เรียนรู้อย่างกายของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็เล่าถึงผู้ที่เคยแข็งแรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปวันเดียวจากคนแข็งแรงเป็นคนพิการแล้วปีหนึ่งอาตมาเคยไปอเมริกาแล้วไปเจอนักกีฬาเคยวิ่ง
ในทีมชาติอเมริกันแล้วเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กประสบความสำเร็จทุกระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับชาติก็เกิดเป็นมะเร็งตอนอายุ20กว่าพอเป็นมะเร็งแล้วร่างกายก็อ่อนลงอ่อนลงแค่จะเดินก็เดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้ค้ำแต่ที่เขาเป็นทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์เพราะอาการของมะเร็งทุกข์เพราะผลัดพรากจากร่างกายที่แข็งแรงแต่ท่านเรียกว่าภาษาพระเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในกายถือว่ากายคือเราคือกายดูสิว่าเราให้ความสำคัญกับกายมากเหลือเกินเหมือนเราคือกายใช่ไหมคนหน้าตาดีก็ดีใจภูมิใจเรื่องว่าตัวเองพิเศษแต่ว่าก็เป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเรื่องของกายซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไป ท่านอาจารย์เคยอ่านบทความเขียนโดยผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งก็บทความชื่อว่าวันที่ข้าพเจ้าหายตัวเขาบอกว่าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้อายุ40กว่าเดินไปตลาดกลับจากตลาดแล้วรู้สึกจิตเศร้าแล้วก็กลุ้มใจไม่รู้สาเหตุคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเดินนางคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเรื่องอะไรเขาจึงสำนึกขึ้นมาได้ว่าเท่าที่จำได้เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเดินอยู่ในตลาดและไม่มีผู้ชายมองเขาแม้แต่คนเดียวเขารู้สึกว่าเขาเป็นวันที่เขาหายตัวเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนหน้าตาดีนักหนาก็ไม่ใช่คนหลงไหลอยู่กับร่างกายตัวเองหรือว่าหวังให้คนชื่นชมหวังให้ผู้ชายมองแต่ว่าเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงยิ่งถูกล่อล้อมจากค่านิยมของสังคมเพราะในขณะที่มีคนมองและไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่พอไม่มีจึงรู้โอ้มันมีความสำคัญกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนความยึดมั่นถือมั่นในกายก็เป็นอย่างนี้เราถือว่าคุณค่าของเราอยู่ที่กายพยายามสร้างบุคลิกด้วยการแต่งกายที่ทุกคนก็ต้องพยายามให้แต่งตัวอะไรให้มันดึงดูดความสนใจของคนอื่นเพราะต้องการให้คนสนใจกายเป็นเรื่องของกายแต่กายนี้มันก็มีส่วนที่ชวนให้ชื่นชมก็มีที่ไม่น่าชื่นชมก็มีนั้นเราต้องพยายามฝึกให้สามารถมองทั้งสองด้านได้จิตใจของเราก็จึงจะไม่หลงไหลยกตัวอย่างเรื่องความไม่น่าชื่นชมก่อนหน้านี้รุ่นผู้ใหญ่แต่มีนักร้องมีชื่อเสียงที่สุดในโลกช่วงหนึ่งเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วชื่อเอลวิสเพรสลีย์เคยได้ยินชื่อไหมเอลวิสเพรสลีย์ตอนหนุ่มร้องเพลงดีด้วยรูปหล่อด้วยแต่พออายุมากขึ้นหลงอยู่กับความร่ำรวยแล้วก็ติดยาเสพติดวันหนึ่งกินยาเป็นร้อยเม็ดนะต่อวันหลายประเภทแล้วก็ติดอาหาร
ขยะ junk food บางทีจะขึ้นเรือบินสูญตัวบินไปอีกรัฐหนึ่งเพื่อจะได้อาหารทอดอาหารอะไรที่ชอบซึ่งสมัยนั้นไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีอะไรง่ายเหมือนสมัยนี้แต่ทีนี้ตอนตายตอนชันสูตรต้องพาศพปรากฏว่ามีอุจจาระอยู่ในลำไส้ถึง20 กิโลโอ้นี่นึกดูสิฮะแล้วอายุของอุจจาระบางส่วนถึง 4-5 เดือนดูสิฮะถ้าคนมองข้างนอกโอ้โหประสบความสำเร็จเอลวิสเพรสลีย์ดังที่สุดในโลกดูร่างกายก็อ้วนไปน้อยหนึ่งแต่ที่จริงก็มีอุจจาระทั้ง20 กิโลอยู่ขังอยู่ในตัวนะเดินไปเดินมามันจะเป็นยังไงลองนึกภาพของไงนี่เรียกว่าอสุภะส่วนที่ไม่สวยไม่งามถ้าเราอยู่ในวัยที่กำลังภูมิใจหน้าตาตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นคนหน้าตาดีแล้วรูปหล่อนะฮะทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนะก่อนจะชักโครกมาดูเนี่ยคือศูนย์หนึ่งของกายเราก่อนที่เข้ากายเราเนี่ยต้องเป็นอาหารมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นสีแดงสีเหลืองสีนั่นสีนี่ดูสวยงามหอมแต่พอมาแค่มาเจอร่างกายเราฮะไม่กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนแปลงไปในทางไหนน้ำอัดลมก็ดีน้ำผลไม้ก็ดีน้ำอะไรก็ดีเพราะมันเข้ามาอยู่กับร่างกายเรากลายเป็นน้ำปัสสาวะอันนี้คืออาจารย์ของเรานะแต่ละครั้งเข้าห้องน้ำเนี่ยนี่ห้องน้ำนี่เป็นห้องเรียนของเราด้วยนะเนี่ยเวลาเราถอดผ้าก่อนจะส่งผ้าไปซักไปดูคราบในผ้ามีไหมมีนะที่เนื้อออกอะไรออกนะก่อนหน้านี้ผ้านี่มันเหม็นมันไม่ใช่เหม็นเดิมนะพอเราได้ผ้ามามันไม่เหม็นมันก็หอมดีสะอาดแต่ว่ามันมีอยู่ใกล้ชิดกับร่างกายเราไม่นานไม่กี่ชั่วโมงกลายเป็นเหม็นกลายมีคราบนี่ก็คือธรรมดาที่สุดของชีวิตใช่ไหมแต่เรามักจะมองข้ามไม่ค่อยอยากจะคิดยิ่งเข้าใครเคยเข้าห้องน้ำญี่ปุ่นไหมยังคือจะขอโทษในถ่ายอุจจาระเหมือนก็จะพยายามปิดปังไม่ให้รู้สึกตัวเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่หนึ่งจะต้องมีเพลงจะต้องมีดนตรีเพื่อไม่ให้มีเสียงไม่ให้ใครได้ยินแล้วก็ที่นั่งมันอุ่นๆแล้วก็มันก็มีกดนั่งกดนี่ฮะเพื่อมันมีน้ำขึ้นมามีล้างมีป้อนทำทุกอย่างเพื่อเราจะได้หลอกตัวเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของสกปรกเพื่อจะต้องไม่ต้องรับรู้ในศูนย์สกปรกของร่างกายแต่ชาวพุทธเราบอกว่าอยากจะเรียนรู้จากสิ่งนี้มั่งในร่างกายเวลาแต่ละวันเนี่ยเราลำบากเพราะกายเรามากใช่ไหมมันเป็นภาระมากไม่กินข้าวไม่กี่ชั่วโมงก็หิวเรื่องหิวอาหารกระหายน้ำเรื่องปวดปัสสาวะปวดอุจจาระถ้าเราอยู่ใกล้ห้องน้ำมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกข์ถ้าอยู่ห่างห้องน้ำอยู่ในกรุงเทพรถติดอะไรนี่อยากเข้าห้องน้ำนะเราจะรู้โอ้ร่างกายนี่ทรมานเหมือนกันเข้าออกไปข้างนอกกลางแจ้งโอ้ยมันร้อนมันไม่สบายวันไหนอากาศเปลี่ยนเย็นๆก็หนาวไม่สบายโอ้ร่างกายนี่มันสบายได้ยากมากแล้วก็สบายที่ไหนก็สบายไม่นานแค่ดูการเปลี่ยนอิริยาบถของกายเคยสังเกตไหมว่าไอ้คนทำไมคนเรามันนั่งนิ่งไม่ได้นะถ้าเรานั่งที่ไหนแล้วลองดูคน
ถ้าอยู่ที่คนนั่งกันเยอะแยะหรือว่าอยู่บนรถไฟฟ้าหรืออยู่ที่ไหนทุกคนนั้นก็ต้องอยู่ตลอดเวลาทำอะไรคนเรานี้นิ่งร่างกายนี้นิ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรฮะนี่ว่าร่างกายนี้ทุกข์ร่างกายนี้ทุกข์ก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนท่าเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวต้องเก่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรตลอดเวลาแล้วลองสังเกตดูฮะนี่คือทุกข์ของกายนั้นเราไม่ต้องการให้มองกายในแง่ลบในแง่ร้ายแต่อยากเรียนรู้กายส่วนที่สวยก็มีส่วนที่ไม่สวยก็มีเห็นก็ให้เห็นทั้งสองด้านเราจึงจะไม่หลงกับกายแล้วเวลาเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่แปลกใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละร่างกายทั้งหมดเป็นรังของโรคดูซิว่ามีส่วนต่างๆของร่างกายว่ามีส่วนไหนของกายบ้างไหมที่ไม่มีโรคประจำตัวของมันปอดก็มีโรคปอดก็มีหัวใจก็มีโรคหัวใจก็มีตับก็มีโรคตับก็มีทุกอวัยวะมันก็มีโรคโดยเฉพาะของมันในโรคใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆพอเราอยู่ในยุคที่ทำลายภูมิคุ้มกันของมนุษย์ทำให้เราพร้อมที่จะเป็นเหยื่อของไวรัสของโรคใหม่ๆอยู่เรื่อยด้านร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้เท่าทันแล้วก็ร่างกายนี้ต้องดูแลให้ดีเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่ายากแสนยากแล้วร่างกายนี้ถึงจะเป็นรังของโรคก็จริงแต่ก็ยังเป็นฐานของจิตใจของมนุษย์ที่สามารถพ้นทุกข์ได้นั้นผมเป็นร่างกายที่ควรดูแลให้ดีดูแลสุขภาพของร่างกายจิตใจก็รู้สึกเบิกบานเห็นไหมว่ามันสัมพันธ์กันง่ายๆอย่างนี้บางทีจิตใจเรามันเศร้าหมองมันเครียดวุ่นวายก็วิธีที่แก้ที่ง่ายที่สุดก็ออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วจะหายเครียดได้ง่ายสุดเลยเอาละวันนี้ก็คงให้ขอคิดเรื่องกายเรื่องการรู้เท่าทันธรรมชาติตัวเองบางเล็กน้อยพอสมควรSo I began this morning's talk by relating some words spoken by the president of the Paralympic Committee, and he said these athletes, meaning the Paralympians, the what we used to call disabledathletes, he said they don't dwell upon what they can't do. They dwell or they think about what they can do. And when we see someone in a wheelchair or someone with some illness, you know, we tend to think about all the things that they can't do. And it's quite common also for people who've had accidents or are disabled in some way to fall into that trap of thinking about the things they can't do. But simply shifting our attention from the things that we can't do to the things that we can do, then our mind brightens up immediately.But it's not only people with serious illnesses that find themselves in situation
in which they are restricted. We are all in that situation to some extent or another. And when we are in situations in which things are not all as we would like them to be, then the temptation is to allow our mind to dwell on all the things that are not how we would like them to be, or all the things that we can't do that we would like to do. So it's wise to follow the example of these great Paralympian athletes and make peace with those aspects of our situation which we cannot change, and ask ourselves what we can do, what we can change. And also observe that when we have some problem, we very easily think, oh, I have such a big problem, it's just one big thing. But usually there are many different parts and contributory factors, and we cannot expect to solve a big complex problem so easily. But we look and see, where can we make a good start? What's the first step? What are the things that we can do? And then we work from there. So I would like to end the talk at this point.